พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติคลังชีวภาพเพื่อการวิจัยและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพทั้งพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์รวมถึงจุลินทรีย์เป็นทรัพยากรที่มีค่าที่นำไปต่อยอดเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศได้ในอนาคตครับการรวบรวมและจัดเก็บด้วยเทคโนโลยีทันสมัยจึงเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยดูแลทรัพยากรชีวภาพเหล่านี้ให้มีอยู่ยาวนานและนำกลับมาฟื้นฟูในธรรมชาติเพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนครับธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติสวทช.เป็นคลังจัดเก็บและอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพแบบระยะยาวรวมทั้งเป็นธนาคารข้อมูลโดยมีพันธกิจหลักในการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานในการอนุรักษ์ความหลากหลายทรัพยากรชีวภาพที่เป็นต้นน้ำสำหรับการวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพนอกจากนี้ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติยังได้รับความไว้วางใจจากโครงการจีโนมิกส์ประเทศไทยที่ทางรัฐบาลขับเคลื่อนเพื่อให้คนไทยได้รับประโยชน์จากการแพทย์ระดับพันธุกรรมหรือจีโนมิกส์เมดิซีนโดยรับผิดชอบกิจกรรมการประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลจีโนมคนไทยเพื่อประโยชน์ในการวินิจฉัยพยากรณ์โรคและเลือกการรักษาที่แม่นยำร่วมขับเคลื่อนประเทศด้วยวทน.โดยสวทช.วิทยาศาสตร์ก้าวล้ำนวัตกรรมก้าวไกลพัฒนาไทยให้ยั่งยืน